ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการลีลาดวัยเก๋ารายการที่จะทำให้สุขภาพของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงสดใสทั้งกายและใจกับผมธานัทคล้องชดารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับในครั้งนี้เรายังคงเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการเต้นในจังหวะแซมบ้านะครับซึ่งก็สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับคนเต้นมากๆเลยนะครับพร้อมหรือยังครับสำหรับการฝึกปฏิบัติของเราในครั้งนี้พร้อมแล้วไปพบกับวิทยากรของเราครับครูโรสครับสวัสดีครับครูโรสครับสวัสดีค่ะครั้งที่ผ่านๆมาเราก็ได้มีการฝึกปฏิบัติในจังหวะแซมบ้านะครับแล้วก็หลายฟิกเกอร์ที่ครูได้สอนไปในครั้งนี้ก็ยังเป็นการฝึกปฏิบัติในเรื่องของฟิกเกอร์ที่จะใช้ในจังหวะแซมบ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกต่อนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับนักแสดงสาธิตของเรากันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงสาธิตวัยเก๋าของเราครับพี่ทูลกับพี่ปิ๊กสวัสดีทั้งสองท่านครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกปฏิบัติในจังหวะแซมบ้ากันเลยดีไหมครับดีค่ะดีค่ะครับค่ะขอเริ่มที่ฝ่ายชายก่อนเช่นเดิมนะคะครับต่อไปจะเป็นไซส์แซมบ้าล็อกนะคะตอนนี้ฝ่ายชายเราจะยืนอยู่ที่น้ำหนักขวาเดี๋ยวเราจะเทิร์นครึ่งรอบและไปถ่ายน้ำหนักเป็นขาซ้ายเทิร์นเลยนะคะเทิร์นปุ๊บไปยืนที่ขาซ้ายตรงนี้เรานับวันนะคะและเราจะเลื่อนเท้าขวามาล็อกเท้าซ้ายเป็นอะและเราก็จะเลื่อนเท้าซ้ายขึ้นหน้าแฉลบขึ้นหน้าไปเล็กๆ เป็นทูนะคะหลังจากนั้นเราจะเทิร์นครึ่งรอบกลับมาที่เท้าขวาเทิร์นมาเลยแล้ววางเท้าขวาเป็นทรีตรงนี้ค่ะเราจะไม่เลื่อนขึ้นหน้าแล้วนะเราจะเดินตรงไปข้างหน้าของเราเลื่อนเท้าซ้ายมาล็อกเท้าขวาเป็นอะเมื่อกี้เป็น1 อ2นะคะเมื่อกี้เป็น3นะคะตรงนี้เป็นอะเลื่อนเท้าขวาขึ้นหน้าเป็น4นะคะหลังจากนั้นจะเทิร์นครึ่งรอบมายืนที่เท้าซ้ายเป็น5เลื่อนเท้าขวามาล็อกเท้าซ้ายเป็นอะก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าเป็น6 5 อ่ะ6นะคะเทิร์นครึ่งรอบมายืนที่ขาขวาเป็น7เอาขาซ้ายมาล็อกขาขวาเป็นอะเลื่อนเท้าขวาขึ้นหน้าเป็น8โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำซ้ำนะคะยืนในตำแหน่งเมื่อกี้เราจบอยู่ที่ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งอะไรนะคะตรงนี้เป็นคริสคอสโบท่านะคะต่อเนื่องเลยนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเข้าคู่ปุ๊บเนี่ยเราจะจับเป็นดับเบิ้ลแฮนด์โฮลด์ขอฝ่ายหญิงนิดนึงค่ะจบที่ตำแหน่งคิสคอร์ดโวท่าเช่นกันนะคะตอนนี้ผู้หญิงจะอยู่ที่น้ำหนักขาซ้ายเราจะเทิร์นครึ่งรอบนะคะแล้วไปยืนที่น้ำหนักขาขวานับ1เลื่อนเท้าซ้ายมาล็อกเท้าขวาเป็นอะก้าวเท้าขวาขึ้นหน้าแฉลบขึ้นหน้าปลายเป็น2นะคะเทิร์นครึ่งรอบก้าวมายืนขาซ้ายเป็น3เอาขาขวามาล็อกขาซ้ายเป็นอะก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าเป็น4เทิร์นครึ่งรอบเป็น5ก้าวขาขวาเป็น5
เลื่อนเท้าซ้ายมาล็อกเป็นอะก้าวเท้าขวาขึ้นหน้าเป็นซิกเทิร์นครึ่งรอบมายืนขาซ้ายเป็นเซเว่นเลื่อนเท้าขวามาล็อกเท้าซ้ายเป็นอะก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าเป็นเอทนะคะเดี๋ยวจะทำต่อเนื่องเริ่มค่ะ1อะ2 3อะ4 5อะ6 7อะ8ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไซส์แซมบ้าล็อกเข้าคู่เริ่มค่ะ1อะ2 3อะ4 5อะ6 7อะ8โอเคนะอันนี้เราจะจับดับเบิ้ลแฮนด์โฮลด์มั้ยใช่โอเคนะคะค่ะขอทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาจับที่ดับเบิ้ลแฮนด์โฮลด์เริ่มค่ะ1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8ค่ะฟิกเกอร์ต่อไปนะคะจะเป็นสเตชันนารีค่ะขอฝ่ายชายก่อนตอนนี้ฝ่ายชายยืนน้ำหนักอยู่ที่ขาขวานะคะลักษณะที่เรายืนเมื่อกี้เราจบอยู่ที่ไซส์แซมบ้าล็อกเพราะฉะนั้นเข่าหน้ากับเข่าหลังจะเจอกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำช้าๆอีกครั้งหนึ่งดีครับดีนะทีละก้าวนะค่ะเลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวานับวันส่งเท้าขวาไปข้างหลังยาวๆเลยนะคะเป็นอะทายน้ำหนักมาที่ขาซ้ายเป็น2เลื่อนขาขวามาชิดเท้าซ้ายเป็น3เลื่อนเท้าซ้ายไปข้างหลังเป็นอะทายน้ำหนักมาที่ขาขวาเป็น4เลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเป็น5ถูกไหมคะครับเลื่อนเท้าขวาไปข้างหลังเป็นอะทายน้ำหนักมาที่ขาซ้ายเท้าซ้ายเป็น6เลื่อนเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายเป็น7ส่งเท้าซ้ายไปข้างหลังเป็นอะส่งน้ำหนักมาที่เท้าขวาเป็นเอทนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำต่อเนื่องนะคะเราจะมีการเบลส์เข้ามาด้วยในเวลาที่เราดึงเท้ามาชิดครับเริ่มเลยค่ะ1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8โอเคค่ะขอฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงเมื่อกี้เราจบอยู่ที่น้ำหนักขาซ้ายค่ะเราจะเลื่อนเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายและส่งเท้าซ้ายไปข้างหลังนับเป็นอะทายน้ำหนักมาที่เท้าขวาเป็น2เลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาส่งเท้าขวาไปข้างหลังเป็นอะทายน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายเป็น3เลื่อนเท้าขวามาข้างเท้าซ้ายเป็น5ถูกไหมคะส่งเท้าซ้ายไปข้างหลังเป็นอะย่ำน้ำหนักกลับมาที่ขาขวาเป็นอะซิกค่ะเลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเป็นเซเว่นส่งเท้าขวาไปข้างหลังเป็นอะทายน้ำหนักมาที่ขาซ้ายเป็นเอทค่ะเดี๋ยวเราจะทำต่อเนื่องนะคะเริ่มค่ะ1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8โอเคไหมคะค่ะชุดนี้ความสวยงามเราจะอยู่ที่เท้าหลังนะคะถ้าเราเปิดเท้าเนี่ยสะโพกจะถูกเปิดออกไปอัตโนมัติแล้วเวลาเบ้ากลับมาเนี่ยสะโพกคืนกลับมานะคะก็เราจะเห็นการเบ้าอย่างชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การฝึกและอยู่ที่วัยเก่าอย่างเราทำได้อย่างนี้ถือว่าสุดยอดโอเคไหมคะได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าคู่ให้ดูขอวัยเก่าเข้าคู่เลยนะคะเราจะจับดับเบิ้ลแฮนด์โฮลด์ตรงนี้ค่ะเราจะมีการส่งน้ำหนักให้กันเล็กๆนะคะเวลาเต้นจะสนุกมากตรงนี้นะคะค่ะเริ่มค่ะ1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8ขออีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มค่ะ1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8โอเคฟิกเกอร์เราครบแล้วครับนะคะเ
คุณผู้ชมครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันในจังหวะแซมบ้ากันไปแล้วนะครับรวมไปถึงฟิกเกอร์ต่างๆที่เราจะนำไปใช้ในจังหวะแซมบ้าเพื่อให้การเต้นนั้นพริ้วไหวดูเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อนะครับอยากจะถามคุณครูโรสครับว่าในการเต้นจังหวะแซมบ้าเนี่ยมีจุดที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างครับอยากให้ครูโรสเล่าให้พวกเราฟังค่ะคือความสวยงามของแซมบ้าเนี่ยค่ะจะอยู่ที่การเบาส์นะคะแล้วก็เวลาเราเต้นเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากลาตินอเมริกันของจังหวะอื่นเพราะว่าเราจะต้องเต้นตาม line of dance หรือ LOD นะเราเรียกตัวย่อว่า LOD เพราะฉะนั้นเราจะไม่เต้นย้อนแนวเต้นลำอะค่ะเพราะว่าจะไปขวางคู่อื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วเวลาเราถึงมุมเนี่ยค่ะใครก็ตามไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายถ้าอยู่วงในเราก็จะเต้นเล็กๆส่วนผู้ชายถ้าสมมติผู้ชายอยู่ข้างนอกก็เต้นให้กว้างเพื่อให้กลับมาเจอกันให้ได้เพราะว่าถ้าเต้นไปตามสบายเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่ฟิกเกอร์ตัวต่อไปลำบากนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงคุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงเทคนิคแล้วก็สิ่งที่ควรระวังนะครับในการเต้นจังหวะแซมบ้าไปแล้วนะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณครูโรสมากๆเลยครับมันฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่สดใสด้วยนะครับสำหรับวัยเก่านะครับและอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูซ้ำหรือว่าดูไม่ทันนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ครับที่ www.etvthai.tv ครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ครับก่อนจะจากกันไปนะครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสวยๆของการเต้นในจังหวะแซมบ้าแล้วก็รวมไปถึงการใช้ฟิกเกอร์ในจังหวะแซมบ้าให้ได้ชมกันด้วยครับสำหรับวันนี้รายการลีลาดวัยเก่าของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมธานัทคล้องชดาและครูโรสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ